เรื่องราวสุดระทึกขวัญของ2พี่น้องที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมคุณตาและคุณยายในช่วงสุดสัปดาห์แต่เมื่อทั้งคู่พบว่าคุณตาและคุณยายนั้นมีบางอย่างที่ผิดปกติไปทั้ง2คนจึงได้รู้ทันทีว่าพวกเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับบ้านอีกเลยโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องไปติดตามได้ในเดอะวิสิต2015หนังเริ่มเรื่องมาที่เบกกาที่กำลังถ่ายทอดวิดีโอสัมภาษณ์เจมิสันแม่ของเธอที่เลิกกับคอรินพ่อของพวกเธอเพราะเขาไปหลงรักกับผู้หญิงคนอื่นและตัดความสัมพันธ์กับสามแม่ลูกไปตากับยายเคยเตือนเจมิสันแล้วว่าทั้งคู่ไม่ชอบลูกเขยคนนี้เป็นอย่างมากถึงขั้นด่าว่าเธอจนเธอต้องออกจากบ้านตอนอายุ19ปีและตัดสินใจไม่พูดกับพ่อแม่มาอีก15ปีแต่เมื่อไม่นานมานี้ทั้งสองตายายก็ตามหาเจมิสันในอินเทอร์เน็ตเพราะพวกเขาอยากเจอและอยากอยู่กับหลานๆสักหนึ่งอาทิตย์และเด็กๆเองก็อยากไปด้วยทำให้เจมิสันต้องขับรถไปส่งเด็กๆขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางไปยังเพนซิลเวเนียโดยเบก้าก็ได้ถ่ายวิดีโอสารคดีเล่าเรื่องครอบครัวไปด้วยตลอดทางเด็กๆก็อาศัยช่วงเวลานี้ส่งแม่ไปล่องเรือสำราญกับมิเกลแฟนหนุ่มรูปหล่อของแม่ในขณะที่สองพี่น้องก็ไปหาตากับยายที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยคุณยายมาเรียและคุณตาเฟรดริกก็ได้ออกมารับหลานทั้งสองคนที่สถานีรถไฟเด็กๆได้นอนในห้องนอนเก่าของแม่และเบกก้าก็ยังคงถ่ายทุกอย่างเพื่อสารคดีของเธอจากนั้นเบกก้ากับทาเลอร์ก็ได้วิดีโอคอลคุยกับแม่เพื่อให้แม่ไปเที่ยวได้อย่างสบายใจหายห่วงหลังจากวางสายไปเบกก้าก็ให้ทาเลอร์เป็นตากล้องคนที่2ของเธอโดยให้ใช้กล้องตัวแรกที่แม่เจอในถังสินค้ามีตำหนิต่อมาทาเลอร์พยายามถ่ายคุณตาที่เพิ่งเก็บฟืนคุณตาไม่ขานตอบเขาแถมยังเดินหนีไปอีกทำให้ทายเลือดสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในเพิงนั้นคืนนั้นคุณตาเข้ามาบอกทั้งสองคนว่าที่นี่เขานอนตอน 3 ทุ่มครึ่งและตาก็ไม่เคยเห็นยายดูมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยแม้จะเลย 3 ทุ่มครึ่งมาแล้วแต่เบก้ากับทายเลือดก็ยังนั่งดูคลิปที่พวกเขาถ่ายมากันอยู่แล้วเบก้าก็ทนความหิวไม่ไหวเธอลงไปข้างล่างแล้วก็หาคุกกี้วอลนัทที่ยายทำในบ้านที่มืดมิดแล้วก็เห็นคุณยายที่กำลังอาเจียนอย่างแรงผ่านกล่องจนเธอต้องรีบกลับขึ้นไปที่ห้องนอนเพื่อปลุกทายเลือดแต่เขาก็ไม่ยอมตื่นเช้าวันต่อมาเบก้าไปถามคุณตาเรื่องอาการป่วยของคุณยายตาก็เพียงบอกว่าคุณยายนั้นแก่แล้วส่วนเมื่อคืนแกแค่ท้องเดินนิดหน่อยเท่านั้นจากนั้นเบก้าก็ไปตามไทเลอร์ที่เล่นซ่อนแอบอยู่ใต้ถุนบ้านเพราะตาบอกว่าบ่ายนี้จะเข้าเมืองแล้วทั้งคู่ก็จะไปถ่ายทำที่ที่แม่ชอบกันทั้งคู่เล่นซ่อนแอบด้วยกันแต่กลับถูกคุณยายโผล่มาร่วมวงด้วยคุณยายเคลื่อนไหวและคลานอย่างว่องไวใต้ถุนนั้นจนทั้งคู่นั้นตกใจกันมากจนรีบคลานหนีออกมาด้านนอกส่วนคุณยายก็ตามออกมาและขอตัวไปทำพายทั้งที่หัวเขานั้นเปื้อนดินและกระโปรงก็ขาดวินไม่นานนักหลังจากนั้นหมอแซมที่ทำงานในโรงพยาบาลให้คำปรึกษาของตากับยายก็มาที่บ้านความจริงแล้วตากับยายต้องไปเป็นอาสาสมัครที่ปรึกษาเมื่อ3วันก่อนแต่ทั้งคู่ไม่ได้ไปหมอแซมจึงแวะมาดูว่าทั้งคู่นั้นยังโอเคดีไหมแต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ดันออกไปเดินเล่นเบก้าบอกหมอแซมว่าเดี๋ยวเธอจะบอกตากับยายให้เองส่วนทายเลิกก็ไปดูที่เพิงว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนั้นเขารอจนคุณตาเดินออกไปจากเพิงแล้วจึงแอบเข้าไปด้านในในเพิงนั้นมืดและก็เหม็นมากทายเลิกเดินเข้าไปถ่ายกองผ้าบางอย่างเมื่อหยิบขึ้นมาก็พบว่าเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ถูกใช้แล้วจำนวนมากที่ส่งกลิ่นเหม็นและมีแมลงวันตอมมากมายคุณยายบอกทายเลิกที่กำลังตกใจว่าคุณตานั้นเป็นโรคชำรั่วซึ่งก็คือเขาไม่สามารถควบคุมปัสสาวะของตัวเองได้นั่นเองยายคิดว่าตาจะเอาผ้าอ้อมไปเผาแต่กลายเป็นว่าเขานั้นคงอายจึงเอาไปซ่อนไว้ในเพิงคุณยายกลัวว่าเด็กๆจะผิดหวังกับคนแก่ทั้งสองคนเธอเลยจะไปทำพุดดิ้งขนมปังเพื่อปลอบใจไทเลอร์พอตกบ่ายคุณตาก็ขับรถพาเบก้าและไทเลอร์เข้าเมืองพวกเขาแวะถ่ายที่โรงเรียนมัธยมเมสันวิลล์โรงเรียนเก่าของแม่ของพวกเขาจู่ๆคุณตาก็คิดว่าชายหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกำลังจ้องพวกเขาเขม็งและพุ่งเข้าไปจู่โจมทำร้ายเขาเบก้าที่เห็นว่าเขาไม่ได้มองมาทางนี้จึงรีบเข้าไปดึงตาออกมาแล้วก็พากันกลับบ้านทาเลอร์ไม่เข้าใจว่าทำไมตาถึงแรงเยอะขนาดนั้นแต่เบก้าก็แก้ต่างว่าคนแก่ก็คงสับสนและเป็นโรควิตกจริตกันได้บ้างคืนนั้นมีเสียงประหลาดดังขึ้นที่หน้าประตูห้องนอนกลางดึกปลุกให้เบก้ากับทาเลอร์ตื่นขึ้นมาเบก้าถือกล่องแล้วก็ถ่ายทุกอย่างเอาไว้พอทายเลอร์เปิดประตูก็เห็นคุณยายเปลือยกายใช้2มือตะกุยขุดประตูอีกห้องอยู่ตรงหน้าจนเบก้าต้องบอกให้ทายเลอร์รีบปิดประตูวันต่อมาคุณตาก็เล่าให้เบก้าฟังว่าหมอวินิจฉัยว่าคุณยายนั้นมีบางอย่างผิดปกติบางครั้งยายก็คิดไปเองว่ากินอะไรเข้าไปและมันก็ยังอยู่ข้างในตัวพยายามจะคลานออกมาจึงได้อ้วกแตกอ้วกแตนออกมาแบบนั้นซึ่งก็คือโรคซันดาวนิ่งหรือว่าโรคสมองเสื่อมอย่างหนึ่ง
ที่เกิดเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นคุณตาก็เลยตั้งกฎว่าห้ามหลานทั้งสองคนออกจากห้องหลัง3 ทุ่มครึ่งโดยเด็ดขาดโดยที่คุณตาเองก็หลงลืมจำผิดบ้างจะแต่งตัวไปงานปาร์ตี้แฟนซีจนเบคก้าต้องดึงสติเขากลับมาต่อมาเบคก้าก็ขนข้อมูลเรื่องโรคซันดาวซินโดรมเห็นว่าเป็นปัญหาปกติของคนแก่แต่การที่คุณยายเอาน้ำยาเช็ดเตาอบมาเช็ดคอมพิวเตอร์ของเบคก้าจนกล้องในคอมพังทำให้ท้ายเลยเห็นว่านี่มันไม่ปกติเอามากๆจากนั้นทางครูก็วิดีโอคอลหาแม่แต่แม่กลับมองเห็นพวกเขาไม่ชัดพอกล้องโดนน้ำยาจนเสียทายเลอร์บอกกับแม่ว่าตากับยายทำตัวแปลกๆและเล่าทุกอย่างที่เขาเห็นให้แม่ฟังแม่จึงบอกว่าพวกเขานั้นแก่แล้วและเป็นคนแปลกๆมาตั้งแต่สมัยก่อนเพื่อทำให้ลูกของเธอไม่คิดมากหลังจากนั้นเบคก้าก็ไปช่วยยายล้างจานเบคก้าขอให้ยายสัมภาษณ์กับเธอสักเล็กน้อยยายจึงขอให้เธอคลานเข้าไปทำความสะอาดข้างในเตาอบโดยบอกให้เธอมุดเข้าไปทั้งตัวก่อนจะยอมให้เบคก้าถ่ายและสัมภาษณ์เบคก้าถามยายถึงวันที่แม่ออกไปจากบ้านทำให้ยายเปลี่ยนสีหน้าจากยิ้มแย้มเป็นบึ้งตึงและเนื้อตัวสั่นเทาทันทีจนเบคก้าต้องบอกกับยายว่าเธอไม่ต้องตอบคำถามนี้แล้วแต่ยายก็ไม่ขอที่จะอยู่ในหนังเธออีกต่อไปด้านถ่ายเลอร์ก็แอบตั้งกล้องเอาไว้ในห้องรับแขกแต่เบคก้าไม่ยอมให้เขาถ่ายอะไรที่จะดูผิดจรรยาบรรณคืนนั้นพอมีเสียงดังขึ้นทั้งคู่จึงเปิดประตูออกไปดูและถ่ายวิดีโอเอาไว้คุณยายนั้นวิ่งไปมาก่อนที่จะลงไปคลานกับพื้นตรงมาทางห้องนอนของพวกเขาไทเลอร์จึงรีบปิดประตูลงก่อนที่เบคก้าจะบอกว่านั่นคงเหมือนอาการของคนนอนละเมอนั่นแหละเข้าสู่เช้าวันพฤหัสเบคก้ากับไทเลอร์ออกไปเดินเล่นกับตายายไทเลอร์แอบทำท่าวิ่งล้อเลียนคุณยายก่อนที่ทั้งคู่ที่เห็นคุณยายที่เดินนำหน้ากำลังหยุดจ้องมองไปที่บ่อน้ำก่อนที่จะเดินต่อจากนั้นก็ถึงตาถ่ายเลือให้สัมภาษณ์ก่อนที่สองพี่น้องจะมายังบ่อน้ำที่ยายยืนจ้องแต่ก็ไม่พบอะไรในนั้นนอกจากน้ำแล้วถ่ายเลอก็สลับมาเป็นคนสัมภาษณ์เบคก้าบ้างถ่ายเลอสังเกตมาตลอดว่าพี่สาวนั้นไม่ชอบมองดูตัวเองในกระจกเธอใส่เสื้อกันหนาวกับด้านยังไม่รู้ตัวเลยและเธอก็คิดว่าตัวเองนั้นไร้ค่าสิ่งที่ถ่ายเลอพูดนั้นทำให้เบคก้าแอบไปนั่งร้องไห้และเปลี่ยนใจจะไม่ใช้คลิปเก่าที่มีหน้าพ่อในสารคดีของเธอเป็นการบอกว่าเธอจะไม่ให้อภัยพ่อนั่นเองเบคก้าเห็นคุณยายยืนนิ่งอยู่ที่หน้าบันไดไม่รับรู้ถึงเสียงที่เธอเรียกทายเลอร์คิดว่าต้องมีบางอย่างในห้องใต้ดินที่คุณตาห้ามพวกเขาลงไปด้วยเหตุผลว่าข้างล่างนั้นมันมีแต่เชื้อราต่อมาตอนที่ตากับยายไม่อยู่บ้านสเตซี่ที่เคยเข้าโปรแกรมฟื้นฟูคุณตากับคุณยายก็แวะเอาขนมมาให้เพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้แวะไปหาเธอตามนัดเมื่อวันเสาร์ช่วงบ่ายเบคก้าตามถ่ายกิจวัตรประจำวันของตากับยายคุณยายนั่งหัวเราะอยู่บนเก้าอี้โยกเบคก้าเดินเข้าไปหายายก็หยุดหัวเราะแล้วเอาผ้าพันคอมาปิดรัดหน้าตัวเองจนเบคก้าต้องรีบดึงออกเพราะกลัวยายจะหายใจไม่ออกส่วนคุณตาก็นั่งอมกระบอกปืนยาวอยู่ข้างนอกทำให้เบคก้าตัดสินใจบอกทายเลยว่าคืนนี้เธอจะตั้งกล้องเอาไว้สี่ทุ่มกว่าแล้วคุณยายลงมาเปิดปิดประตูตู้ด้านล่างอยู่หลายครั้งก่อนที่จะโผล่มาหยิบกล้องและขึ้นไปหยิบมีดที่ชั้นบนจากนั้นยายก็ตั้งกล้องไว้กับพื้นไทเลอร์กับเบคก้าได้ยินเสียงดังแต่ก็ไม่ได้ออกไปดูจนเมื่อทั้งคู่ได้คลิปในตอนเช้าก็เห็นยายถือมีดเดินไปมาก่อนที่จะเอากล้องกลับมาวางไว้ที่เดิมเบคก้าบอกให้ไทเลอร์อยู่ห่างตากับยายเอาไว้เพราะว่าทั้งคู่ต้องอยู่ที่นี่อีกเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นวันนี้ทั้งคู่ทำเป็นเล่นอยู่ด้วยกันก่อนที่เบคก้าจะตัดสินใจขอสัมภาษณ์คุณตาเขาทำงานในโรงงานถ่านหินเป็นเวลานานตาเล่าให้คนอื่นฟังว่าเขาเห็นวัวตัวสีขาวดวงตาสีเหลืองวิ่งไปมาในโรงงานตอนกลางคืนก่อนที่เขาจะถูกไล่ออกและไม่มีใครยอมพูดกับตาอีกเลยไทเลอร์สรุปเอาเองว่าคุณตาเป็นโรคจิตเภทและคุณยายก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องตอนพระอาทิตย์ตกดินตอนนั้นเองทางครูก็ได้เห็นสเตซี่อยู่ข้างล่างกับตายายก่อนตากับยายจะบอกให้สเตซี่ตามไปดูอะไรบางอย่างที่หลังบ้านแต่ทางครูไม่เห็นสเตซี่กลับออกไปซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่เบคก้าเช็ดเลนส์กล้องที่คอมพิวเตอร์จนน้ำยาหลุดออกไปได้สำเร็จแล้วคุณยายก็ยอมให้เบคก้าสัมภาษณ์อีกครั้งยายเล่าถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆมีหนวดที่ล่องหนได้จากดาวอื่นอยู่ที่บ่อน้ำและมันก็กักเก็บมนุษย์ให้หลับอยู่ที่ก้นบ่อเบคก้าเริ่มพูดถึงแม่ยายก็เริ่มตบตีตัวเองจนเธอจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวละครแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องแสนเศร้าของคุณแม่จนยายร้องไห้ตามและบอกว่าถ้าเป็นเธอเธอจะให้อภัยลูกสาวคนนั้นเมื่อถึงตอนบ่ายตากับยายก็ได้เดินไปที่หลังบ้านเบคก้าและไทเลอร์ก็ได้รีบวิดีโอคอลไปหาแม่ที่กลับมาจากเที่ยวแล้วทั้งคู่อยากให้แม่มารับกลับบ้านตอนนี้เลยแล้วทั้งคู่ก็ยกคอมไปหาตากับยายที่อยู่ข้างเล้าไก่ให้แม่ดูพอเห็นคนแก่สองคนนั้นแม่ก็บอกว่านั่นไม่ใช่ตากับยายแม่รีบโทรหาตำรวจและออกไปรับทั้งคู่ก่อนที่จะบอกกับลูกทั้งสองคนให้รีบออกมาจากบ้านหลังนั้นให้ได้ตอนนั้นเองตากับยายตัวปลอมก็กลับเข้ามาในบ้าน
เพื่อชวนเด็กๆมาเล่นเกมด้วยกันในคืนสุดท้ายที่จะได้อยู่ด้วยกันเด็กๆช่วยทำความสะอาดคุณยายขอให้เบคก้าเข้าไปทำความสะอาดในเตาอบอีกครั้งยายปิดประตูเตาอบไปแป๊บหนึ่งทำให้เบคก้าตกใจและกลัวจากนั้นเบคก้าก็ได้ไปขอสัมภาษณ์กับไทเลอร์ที่นอกบ้านแต่พอเปิดประตูออกไปเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นสเตซี่ถูกแขวนห้อยตรงเตงอยู่บนเสาไฟและคุณตาก็ได้เดินมาปิดประตูทั้งคู่ต้องมานั่งเล่นเกมกระดานอย่างเสียไม่ได้ก่อนที่เบคก้าจะแกล้งทำเป็นกล้องแบตหมดและบอกกับไทเลอร์อย่างหนักแน่นว่าให้เล่นกับพวกเขาไปก่อนทันใดนั้นคุณตาก็ท้องเสียและลุกออกไปส่วนคุณยายก็เริ่มมีอาการแปลกๆเวลาเดียวกันนั้นเบคก้าได้ลงไปที่ชั้นใต้ดินเพราะเชื่อว่าตากับยายตัวจริงน่าจะอยู่ในนั้นที่ด้านบนคุณตาตัวปลอมส่งยายเข้านอนก่อนที่จะชวนไทเลอร์เล่นเกมให้จบส่วนเบคก้าก็เจอรูปตายายตัวจริงเสื้อคลุมโรงพยาบาลและขอนเปื้อนเลือดในกล่องและแล้วเมื่อรื้อของเปิดออกก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติร่างที่ไร้ลมหายใจของตากับยายนอนอยู่ใต้ลังใบใหญ่นั้นในตอนนั้นเองตาตัวปลอมก็ได้ลงมาพอดีเขาสารภาพว่าแคลร์หรือว่ายายตัวปลอมถูกตากับยายจับได้ว่าเธอจับลูกทั้งสองคนยัดใส่กระเป๋าทิ้งลงในบ่อน้ำและเบคก้ากับไทเลอร์ก็ต้องตามพวกเขาไปก่อนที่จะพยายามจับตัวเบคก้าตาตัวปลอมจับเบคก้าขึ้นไปที่ชั้น2ขณะที่ไทเลอร์นอนกุมหัวที่มีรอยแดงอยู่บนพื้นชั้น1เบคก้าตะโกนบอกให้ไทเลอร์วิ่งหนีไปเบคก้าถูกขังล็อกเอาไว้ในห้องที่ปิดไฟมืดของแคลร์ที่กำลังคานมาบนพื้นก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนมาเดินตามเบคก้าที่มีแสงไฟสว่างจากกล้องแทนส่วนไทเลอร์ถูกจับมายืนอยู่ที่หน้ากล่องตาตัวปลอมถอดผ้าอ้อมออกต่อหน้าเขาแล้วเริ่มพูดจาประหลาดแคลร์เริ่มคานไปทั่วอีกครั้งและมุดเข้าไปใต้เตียงขณะที่ไทเลอร์ถูกตาตัวปลอมเอาผ้าอ้อมที่เปื้อนอึแปะลงบนหน้าเขาแคลร์เองก็เริ่มทำร้ายเบคก้าแต่เบคก้าก็คว้าเศษกระจกมาแทงไปที่แคลร์ไปได้หลายทีก่อนที่จะวิ่งลงมาช่วยน้องชายไทเลอร์เริ่มสติแตกผลักตาตัวปลอมของเขาชนตู้จนล้มและก็แทกกับประตูตู้เย็นจนไปทับหัวของชายคนนั้นจนแน่นิ่งไปเบคก้ารีบดึงน้องชายที่กำลังคลั่งออกมาจากบ้านพร้อมกับรถตำรวจและแม่ที่มาถึงพอดีต่อมาเจมิสันก็ได้นั่งสัมภาษณ์กับเบคก้าเธอพูดถึงความทรงจำที่ดีกับตายายและในวันที่เธอเดินออกมาเธอได้ทำร้ายยายที่เข้ามาขวางส่วนตาก็ทำร้ายแม่หลังจากนั้นพวกทันก็มาตามง้อแม่แต่แม่ไม่ยอมรับสายตอนนี้แม่รู้ว่ายังไงก็ได้รับการอภัยแล้วอยู่ดีและไม่อยากให้เบคก้าผูกใจเจ็บเหมือนที่แม่เคยเป็นคลิปเก่าที่มีพ่อถูกใส่กลับเข้าไปในสารคดีรวมถึงคลิปแรปที่ถ่ายเลยยืนยันว่าจะต้องมีถูกใส่เอาไว้เป็นตอนจบของวิดีโอนี้ด้วยและทั้งหมดนี้คือสารคดีทั้งหมดของเบคก้าและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่เพิ่งจบไปถ้าหากว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าหากว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดกระผมสปอยเลอร์ alert ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ